ผู้ชมคะพูดถึงโรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะเกือบทุกอวัยวะของร่างกายหรือว่าทุกจุดทุกตำแหน่งในร่างกายเราอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือหลังโพรงจมูกค่ะวันนี้ค่ะคุยกันเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูกกับนายแพทย์วิทย์สมบัติวรพัฒน์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอจะนำเสนอโรคแปลกอีกแล้วนะคะมะเร็งหลังโพรงจมูกแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นยังไงคะโรคนี้ครับที่เราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเพราะว่าพบน้อยนะครับถ้าอย่างประชากร 100,000 คนเนี่ยนะครับถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะประมาณ 1.5 คนในแสนคนถ้าเป็นผู้ชายก็ 4.5 คนในแสนคนพบน้อยนะแสนจะสักคนนึงแล้วก็เรียกว่า4คนในเพศชายเพราะฉะนั้นผู้ชายจะพบมากกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้จะถือว่าพบน้อยโรคนี้มันเป็นยังไงแล้วมันไปเกิดขึ้นที่โพรงจมูกหลังโพรงจมูกได้ยังไงคุณหมออ๋อครับก็เป็นเหมือนเนื้องอกอย่างนึงแต่ตำแหน่งเขาไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับซ่อนเป็นแบบเลยนะอาการก็เลยทำให้เกิดอาการแถวๆนี้นะครับอย่างเราจะคุ้นว่าถ้ามีอาการภูมิแพ้ของจมูกใช่ไหมคัดจมูกน้ำมูกไหลนั้นอาการก็จะมีคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายกันเลยเหรอใช่ครับคือคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของน้ำมูกแต่น้ำมูกนี่ปนเลือดออกมาถึงสงสัยเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือน้ำมูกที่ไหลลงคอแบบเรื้อรังเป็นประจำเลยบางคนรักษาไซนัสนะหรือนะไซนัสอักเสบเรื้อรังมาเป็นปีๆแล้วมาพบทีหลังว่าโอ้กลายเป็นมะเร็งโพรงจมูกแสดงว่าใครที่เป็นไซนัสเรื้อรังเป็นปีๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกใช่ต้องนึกถึงด้วยว่าเอ๊ะมันมีอย่างอื่นซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าอาการมันคล้ายกันเหรอคะคุณใช่ครับก็อาการเนี่ยมันจะค่อนข้างเรื้อรังอยู่นะครับแล้วก็แต่ที่เราเจอบ่อยกว่าเรื่องของน้ำมูกเนี่ยก็คือเรื่องของก้อนที่คอแปลกนะฮะว่าทำไมเป็นที่โพรงจมูกแล้วมาเจอที่คอเพราะว่าเนื่องจากเขาซ่อนอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยแล้วไม่มีอาการหรือไม่ทราบรอจนเป็นนานแล้วเกิดลามไงครับมาที่ต่อมน้ำเหลืองเวลาที่เรามีการอักเสบใช่ไหมฮะแถวจมูกแถวปากแถวคอเนี่ยจะเกิดก้อนที่คอก็คือต่อมน้ำเหลืองนี่ครับคือเรารอจนกระทั่งเขาเกิดลุกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้วถึงได้ทราบว่าเอ้าตรวจไปตรวจมาเอ๊ะก้อนที่คอนี่เป็นอะไรเป็นต่อมน้ำเหลืองจากการอักเสบเอ้าไม่ใช่เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งมาจากไหนหาไปเจอว่าอยู่ที่โพรงจมูกแต่ว่ามะเร็งทุกชนิดเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้แต่มะเร็งหลังโพรงจมูกคุณหมอเมื่อเป็นแล้วมีอาการอย่างที่ว่าตรวจพบว่าเป็นเนี่ยรักษาหายไหมคะหายแต่ว่าเนื่องจากมาช้าถูกไหมฮะเวลามาก็คือลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วต่อมน้ำเหลืองเนี่ยถ้าลามไปต่อมน้ำเหลืองเราก็จัดเป็นระยะ3แล้วเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าไปที่อื่นก็เป็นระยะอื่นก็เป็นระยะ4แล้วถ้าระยะแรกนี่ก็คือเริ่มมีอาการอยู่เฉพาะที่ก่อนที่นะครับถ้าไปบริเวณข้างเคียงลามไปหน่อยก็เป็นระยะ2ถ้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยก็เป็นระยะ3นี่คือจะรักษายากหรือยังไงคะก็จะยากขึ้นนะครับยากขึ้นจะใช้รักษาเฉพาะที่อย่างเดียวจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องให้รักษาทั้งร่างกายให้ยาที่ทั้งรักษาทั้งระบบเลยนะครับแล้วปัจจุบันทางการแพทย์เขารักษาโดยวิธีไหนบ้างคะสำหรับมะเร็งหลังโพรงจมูกถ้าเดินเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเจอแน่นอนโดนฉายแสงแน่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะมีผลแทรกซ้อนเยอะนะครับแล้วทรมานนะฮะพูดเสียงหายไปนะครับหรือกลืนไม่ได้ทานอะไรไม่อร่อยเลยกลืนลำบากอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เขาก็รู้ถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเพราะต้องการจะรักษามะเร็งแต่ว่าต้องยอมรับกับผลข้างเคียงด้วยใช่ใช่แล้วมีวิธีไหนที่ไม่ผลข้างเคียงไหมคะก็เราต้องมองหาทางเลือกแหละถ้ากรณีที่เรา1เป็นแล้วเป็นซ้ำใหม่เคยทำแล้วฉายแสงไปแล้วข้อซึ่งวันนี้ข้อที่2อีกนะฮะเป็นอีกนะครับหรือให้คีโมแล้วดื้อเป็นอีกหรือไม่เอาแล้วไม่อยากเจอกับการรักษาแบบนี้นี่คือเราก็มองหาทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นก็เรียกว่าการแพทย์ทางเลือกหรือบูรณาการที่เรามาใช้อาจจะมาเสริมนะครับอย่างเช่นการใช้ความร้อนเฉพาะที่นะที่เราเรียกโลคอลไฮเปอร์เทอร์เมียนะครับเป็นคลื่นความร้อนนี่ให้ความร้อนเฉพาะที่อันตรายไหมคะมันไม่ทำลายเนื้อเยื่อเหมือนการใช้รังสีบำบัดนะครับแต่ทำให้ก้อนเนี่ยตัวเนื้องอกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ43องศาแล้วก็จะเกิดฮีทช็อคโปรตีนขึ้นเป็นการทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่โดยที่เนื้อเยื่อรอบๆไม่มีอันตราย
นั้นก็จะไม่มีผลแบบที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าจะทำให้จะเสียไปด้วยกลืนไม่ได้หรือเป็นแผลหรือทำลายกล่องเสียงไม่เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เราจะทำได้วิธีอื่นอีกวิธีอื่นสมมติถ้ามีก้อนที่คอให้เราเห็นนะครับเรามีคนไข้ที่เราใช้สมัยใหม่เนี่ยเขามีการใช้ยีนเทอราปีหรือการรักษาด้วยยีนฟังแล้วจะค่อนข้างแบบไปไกลซ้อนนะคะไปไกลคือใช้หลักการที่ว่าเซลล์ที่โตเร็วผิดปกติเนี่ยเนื่องจากตัวควบคุมเขาเสียไปก็คือใช้ไปรักษายีนที่ควบคุมนะฮะตัวที่ควบคุมเซลล์เนี่ยทำลายเซลล์ที่โตไวเนี่ยให้มันตายซะนี่คือการหลักของหลักการเราพูดแบบชาวบ้านพูดง่ายๆนะครับว่ารักษาด้วยยีนจีบซ่อมตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวที่ซ่อมเนี่ยแหละครับฉีดเข้าไปที่ก้อนปรากฏว่าก้อนยุบเลยครับใช้เวลานานไหมคะกว่าจะยุบไม่กี่เดือนก้อนยุบเร็วมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะรักษาในรูปแบบนี้ต้องมาพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะคุณหมอก็จะซักประวัติอธิบายแล้วก็เริ่มต้นการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าข้องใจต้องถามคุณหมอก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเรากลัวเลยนะคะสำหรับมะเร็งหลังโพรงจมูกใครเป็นไซนัสอย่านิ่งนอนใจนะคะขอบคุณคุณหมอวิทย์